ทธศาสนานะครับเพราะว่าที่แล้วๆมาก็เป็นการช่วยในการแนะแนววิธีการโต้ตอบแก้ข้อกับประวัติที่มีคนต่างศาสนาหรือคนที่ไม่เชื่อต่อศาสนาเกิดมีขึ้นกับพุทธศาสนาของเราเพราะฉะนั้นในวันนี้จะได้นำเข้าสู่ประเด็นหัวข้อเรื่องในวิชาที่เรียกว่าประวัติศาสตร์พุทธศาสนาต่อไปศาสนาทุกศาสนาในโลกถ้าหากว่าเราไม่เรียนรู้ประวัติความซาบซึ้งหรือศรัทธาภาษาพระที่มีต่อศาสนานั้นน่ะก็จะไม่สู้สมบูรณ์ดีถ้าหากว่าเราได้เรียนรู้ประวัติว่าอะไรเป็นมูลเหตุให้เกิดศาสนานั้นและศาสนานั้นมีความพัฒนาเป็นมาอย่างไรจะยิ่งเชิดชูความศรัทธาภาษาพระและความเข้าใจต่อหลักการสำคัญในศาสนานั้นอย่างท่องแท้ยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่มีอายุยั่งยืนถ้ายกศาสนาพราหมณ์กับศาสนายิวเสียพุทธศาสนานี่ก็เป็นศาสนาที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดยิ่งกว่าศาสนาอื่นเวลานี้ศาสนาต่างๆในโลกนี้เขาแบ่งกลุ่มกันคือแบ่งกลุ่มว่าศาสนาที่ตายแล้วพวกหนึ่งศาสนาที่ยังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่แต่ว่ามีคนนับถือเปอร์เซ็นต์มากน้อยพวกหนึ่งศาสนาที่จัดอยู่ในประเภทเทวนิยมกับอเทวนิยมอีกพวกหนึ่งแล้วก็ศาสนาที่เป็นประเภทเกิดขึ้นในทางตะวันตกหรือศาสนาที่เป็นประเภทเกิดขึ้นในทางตะวันออกอีกพวกหนึ่งที่ว่าอย่างนี้ก่อนที่จะเข้าถึงประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนานั้นเราก็ต้องทำความเข้าใจเรื่องประเภทศาสนาดังกล่าวมาที่เรียกว่าศาสนาที่ตายแล้วหมายความว่าศาสนาที่เคยมีปรากฏการณ์ในอดีตมีผู้นับถือในโลกในอดีตแต่ในกาลปัจจุบันจะหาสาธารณชนทำยายากเหลือเกินถึงมีก็เป็นอโพหาริกคล้ายๆไม่มีคือมีน้อยเต็มทีหรือเกิดจะไม่มีเลยหรือไม่มีเอาเลยทีเดียวศาสนาประเภทที่ตายแล้วดังที่ว่านี้ก็ได้แต่ศาสนาโบราณของพวกกรีกและโรมันนี่เฉพาะว่าเฉพาะในยุโรปนะในทวีปยุโรปก็ได้แต่ศาสนาโบราณของพวกกรีกและพวกโรมันศาสนาโบราณของพวกกรีกและพวกโรมันศาสนาพวกนี้ก็มีลักษณะเป็นประเภทพหุเทวนิยมนับถือพระเจ้าประจำธรรมชาติพระเจ้าประจำธรรมชาติในศาสนาโบราณของกรีกและโรมันนี้มีมากมายจนกระทั่งคนในกรุงโรมเองหรือคนในกรุงเอเธนหรือกรุงสปาร์ตาของกรีกเองจำชื่อพระเจ้าเหล่านี้ไม่ถูกมีมากจนจำไม่ถูกว่ามีพระเจ้ามีกี่องค์ชื่ออะไรบ้างมีมากมายเหลือเกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีคำพังเพยพูดกันมาว่าในกรุงเอเธนน่ะมนุษย์เกิดจะหลีกพระเจ้าไม่พ้นหมายความว่าทุกคนทุกแห่งมีแต่เทวาลัยศาลสำหรับประดิษฐานเทวรูปหรือเทพีที่พวกกรีกในสมัยโน้นเขาบูชากันจึงบอกว่าในกรุงเอเธนนี่มนุษย์เกิดจะหลีกพระเจ้ากันไม่พ้นไปถึงไหนก็เจอแต่เทวรูปบ้างรูปเทพีบ้างมากมายก่ายกองนี่เป็นลักษณะนับถือศาสนาโบราณของพวกกรีกโรมันซึ่งเป็นบ่อเกิดอารยธรรมเก่าแก่ของยุโรปทั้งยุโรปในทวีปแอฟริกาตอนเหนือก็มีประเทศอียิปต์เป็นประเทศที่โบราณที่สุดถ้าจะว่าแล้วชนชาติอียิปต์หรือชนชาติอียิปต์โบราณนั้นได้เริ่มตั้งต้นประวัติศาสตร์ราวๆ 7,000 ปีล่วงมาแล้วหรือประมาณ 5,000 ปีก่อนพุทธศตวรรษชาติอียิปต์ก็ได้ประดิษฐานขึ้นแล้วในภาคเหนือของทวีปแอฟริกาพวกอียิปต์นี่ก็นับถือศาสนาโบราณแบบพหุเทวนิยมเป็นพระเจ้าประจำธรรมชาติต่างๆมากมายก่ายกองจนกระทั่งพวกราษฎรเองจำชื่อพระเจ้าไม่หวาดไหวมากมายเหลือเกินนี่ในทวีปแอฟริกาในเอเชียของเราศาสนาที่ตายไปแล้วก็ได้แก่ศาสนาของพวกชนชาติอัสซีเรียศาสนาโบราณของชนชาติเฟนิเชียนแล้วก็ศาสนาโบราณของชนชาติบาบิโลนชนชาติทั้ง3ชาติดังกล่าวมานี้เป็นพวกที่อยู่ในมนุษย์สกุลเซมิติกมีภูมิลำเนาและอู่แห่งความเจริญในดินแดนที่เรียกกันว่าเอเชียไมเนอร์ซึ่งเป็นดินแดนที่ว่าเอเชียถ้าจะว่าแล้วก็เรียกว่าเอเชียที่เกือบจะกลายเป็นยุโรปไปก็ว่าได้เอเชียไมเนอร์แห่งนี้อยู่ใกล้ชิดกับยุโรปมากเขาแบ่งกันออกแผนที่โลกนะแบ่งเป็นตะวันออกไกลตะวันออกกลางตะวันออกใกล้เนี่ย
ดินแดนเอเชียไมเนอร์นี่ถ้าจะว่าไปแล้วก็อาจจะอยู่ในเขตที่ว่าตะวันออกใกล้คือเกือบจะกลายเป็นตะวันตกไปแล้วนี่ตะวันออกใกล้ที่พูดถึงสายตาชาวยุโรปมองดินแดนเอเชียไมเนอร์ปัจจุบันก็ได้แก่บริเวณที่ราบรุ่มแม่น้ำยูเฟรติสกับแม่น้ำไทกริสซึ่งเป็นที่ตั้งของประเทศซีเรียยอร์แดนอิรักปัจจุบันนี้เป็นที่ตั้งของ3ประเทศนี้และตอนใต้ก็มีประเทศปาเลสไตน์อันเป็นประเทศใหม่ที่พวกตั้งขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2ศาสนาของชาติเฟนิเซียนกับชนชาติอัสซีเรียนในบาบิโลนนี้สูญไปแล้วสูญไปพร้อมกับชนชาติเหล่านี้ได้หมดยุคไปแล้วสูญชาติไปเลยกรีกโรมันไม่ถึงกับสูญชาติยังดำรงชนเผ่าอยู่ได้จนทุกวันนี้แต่ว่าชนชาติอัสซีเรียนกับบาบิโลนหรือเฟนิเซียนนั้นอย่าว่าแต่ศาสนาจะไม่มีคนนับถือเลยแม้แต่ชนชาติเหล่านั้นก็ไม่มีผู้มีคนเหลืออยู่ที่จะสืบสายอารยธรรมอันดึกดำบรรพ์ของตัวไว้ได้ในปัจจุบันนี้ไม่มีเลยล่มจมไปหมดทั้งชาติทั้งศาสนาตอนนี้มาใกล้เข้ามาอีกคือศาสนายิวหรือศาสนายิวของพวกคิปรูศาสนานี้ถ้าจะว่ากันว่าโมเสสเป็นศาสดาพยากรณ์ที่สอนให้พวกยิวนับถือพระเจ้าองค์เดียวคือพระเยโฮวาตามคัมภีร์โอลด์เทสเมนต์ของเขาหรือตามคัมภีร์ทะลมุขของชนชาติยิวแล้วศาสนายิวก็มีอายุประมาณราว 6,000 ปีราว 6,000 ปีเป็นศาสนาที่ว่ายังยืนอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้และยังมีชนชาติยิวนับถืออยู่เป็นก่อเป็นกรรมเป็นสัตว์เป็นส่วนอยู่ได้แต่ว่าเป็นศาสนาที่เผยแผ่คับแคบเป็นทีคือว่าถ้าจะว่าทุกชนชาติแล้วก็มีชนชาติเดียวในโลกที่นับถือศาสนายิวคือชาติยิวเท่านั้นเองแต่ว่าหน้าชมเชยไอ้ความอดทนของชนชาตินี้แม้จะล้มลุกคลุกคลานแม้จะบ้านแตกก็แหลกขาดแม้จะถูกเขายึดบ้านยึดเมืองล่มจมบ้านเมืองล่มจมไปแล้วระเหระหนสัตว์เซพเนจรไปเป็นกาฝากกระสายในประเทศต่างๆเขาก็ยังอุตส่าห์รักษาศาสนาของบรรพบุรุษไว้ได้จนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่สองอาศัยอิทธิพลของสหประชาชาติจึงได้จัดการให้ยิวมีประเทศเป็นสัตว์เป็นส่วนเป็นก่อเป็นกรรมกับข้าวสักทีคือได้ประเทศปาเลสไตน์หรือเรียกกันว่าประเทศอิสราเอลเดี๋ยวนี้อันเป็นประเทศในทะเลทรายมีเมืองเยรูซาเล็มอยู่เป็นเมืองสำคัญมีศาสนายิวยังอยู่เป็นศาสนาโบราณเหมือนกันนับตั้งแต่โมเสสมาถึงปัจจุบันก็ราว 6,000 ปีนะเป็นศาสนาหนึ่งยังอยู่ทั้งชนชาติยังอยู่ทั้งผู้นับถือใกล้ครับใกล้บ้านเราเข้ามาอีกคืออินเดียยังไม่ถึงอิหร่านก่อนมาถึงถัดจากยิวก็คืออิหร่านถัดจากดินแดนที่ว่าแหลมอาหรับเข้ามาก็คืออิหร่านหรือเรียกกันในสมัยก่อนว่าเปอร์เซียประเทศอิหร่านนั้นก็เคยมีชนชาติอารยันซึ่งเป็นเผ่าเดียวกับพวกอารยันที่อพยพเข้ามาในอินเดียมาเป็นเจ้าของประเทศตั้งรกรากอยู่ศาสนาโบราณของชนชาติอิหร่านในครั้งกระโน้นเรียกว่าศาสนาโซโรอัสเตอร์ศาสนาโซโรอัสเตอร์หรือเรียกกันอีกนายหนึ่งว่าศาสนาปาซีศาสนาปาซีศาสนานี้เวลานี้มีคนนับถือไม่ถึง 300,000 คนมีเป็นชนกลุ่มน้อยมีเรียกว่าเป็นอพโพหาริสถ้าจะว่าไปแล้วมีไม่ถึง 300,000 คนแล้วก็เหลืออยู่กระร่องกระแร่งกระพ่องกระแพงเต็มทีอยู่บ้างนิดๆหน่อยๆตามชายเขตอินเดียทางแถบตะวันตกที่ติดกับทะเลอาหรับผู้ปาซีเรียกว่าแขกปาซีแขกปาซีแล้วมีในเมืองไทยแล้วก็มีบ้างที่เข้ามาทำหน้าที่รับจ้างเข้ายามในเมืองไทยแล้วก็มีเหมือนกันพวกนี้บูชาไฟเป็นพระเจ้าบูชาไฟพวกนี้บูชาไฟกราบไหว้พระอาทิตย์แล้วก็กราบไหว้ไฟกราบไหว้ไฟพระเจ้าของเขามีชื่อว่าอาหุระมัสดาอาหุระมัสดานับถือพระอาหุระมัสดาเป็นพระเจ้าเป็นศาสนาประเภทพุทธเทวนิยมเหมือนกันนี่เป็นศาสนานี้ก็เลยเป็นอโคหาริกนะครับเพราะมีคนนับถือประมาณ 300,000 เท่านั้นเองใกล้เข้ามาอีกคืออินเดียศาสนาพราหมณ์ก็เป็นศาสนาที่มีอายุประมาณ 5,000 ปีอายุ 5,000 ปีหรือ 6,000 ปีมาแล้วถ้าคิดก่อนที่ชาวอารยันจะเข้ามาในอินเดียแล้วก็ต้องมีอายุไกลกว่านั้นราวๆ 7,000 ปีพอๆกับศาสนาดึกดำบรรพ์ของชนชาติอัยคุปแต่ถ้าคิดตั้งแต่ชาวอารยันมาตั้งรกรากในลุ่มแม่น้ำสินธุกับคงคาในชมพูทวีปแล้วก็ราวๆ 5,000 ปีหรือประมาณ 3,000 ปีก่อนพุทธศตวรรษถ้าจะว่าไปแล้วศาสนานี้ก็ยังสามารถถ่ายทอดอารยธรรมของตนไว้ได้กระทั่งปัจจุบันและมีประชากรจำนวนถึง400ล้านนับถือศาสนานี้ก็ด้วยหวังมากมากพอสมควรทีเดียวตั้ง400ล้าน
แต่ถ้าว่าศาสนานี้ก็ไม่สามารถที่จะไปเผยแผ่ในต่างประเทศทําให้ชนชาติอื่นทั้งชาตินับถือตามก็มีแต่ชาติฮินดูเท่านั้นเองที่นับถือศาสนานี้ไม่เคยมีประเทศอื่นๆในโลกที่นับรับเอาศาสนานี้ไปเป็นศาสนาประจําชาติไม่มีเลยไม่มีเลยจึงเป็นศาสนาจึงจัดอยู่ว่าอยู่ในขอบเขตเฉพาะเผยแผ่ในชมพูทวีปเท่านั้นเองแต่ขนาดชมพูทวีปก็เข้าไปตั้ง400ล้านแล้วถัดจากศาสนาพราหมณ์ก็เข้าไปในเมืองจีนในเมืองจีนก่อนที่พุทธศาสนาจะแพร่หลายเข้าไปจีนเขาก็มีนักปรัชญาเมจีอย่างขงจื้อหรือเล่าจื้อเป็นผู้ตั้งหลักปรัชญาสั่งสอนอบรมจิตใจประชากรชาวจีนร่วมยุคพุทธสมัยทั้งขงจื้อกับเล่าจื้อนั้นไม่ได้ตั้งเป็นลูกศาสนาขึ้นเพียงแต่ประกาศตนเป็นเจ้าลัทธิไม่ถึงกับเป็นศาสนาแต่เป็นลัทธิคือไม่มีขบวนการของสาวกหรือสาวิกาไม่มีไม่ได้บัญญัติขบวนการสาวกสาวิกาหรือวินัยหรือจารีตหรือขนบธรรมเนียมเป็นข้อบังคับเป็นศีลเป็นวินัยที่จะต้องให้สาสนิกชนหรือผู้รับโอวาทในศาสนานั้นประพฤติปฏิบัติเป็นเพียงแต่นักปรัชญาเมธีแล้วก็เป็นปรัชญาเมธีชนิดที่เรียกว่าสอนคู่กันกับระบบจริยศาสตร์ทางการเมืองด้วยเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเป็นเจ้าลัทธิแท้จึงชนชาติจีนในสมัยโบราณถ้าจะมีศาสนาศาสนานั้นก็เป็นประเภทพุทธเทวนิยมคือว่าพระเจ้าประจำธรรมชาติเช่นเดียวกับชนชาติโบราณอื่นๆในโลกทั่วไปขงจื้อกับเล่าจื้อไม่ถือเป็นศาสนาถือเป็นเพียงลัทธิทั้งขงจื้อกับเล่าจื้อนั้นปัจจุบันนี้ก็ไม่มีสาวกหรือสถาบันที่จะเป็นผู้เผยแผ่คำสั่งสอนยั่งยืนสืบทอดมาถึงทุกวันนี้ไม่มีเป็นเพียงแต่ปรัชญาอันหนึ่งที่ใครจะพอใจก็ศึกษาเป็นการส่วนตัวและก็ปฏิบัติเป็นการส่วนตัวไม่มีสถาบันเผยแผ่ศาสนาไม่มีหรือเผยแผ่ลัทธิเราก็ไปสงเคราะห์เป็นศาสนาล่ะถัดจากจีนเข้าไปก็ญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่เรียกว่าศาสนาประจำชาติเข้าแต่ก่อนที่พุทธศาสนาจะแพร่เข้าไปคือศาสนาชินโตคำว่าชินโตแปลว่าวิถีของสวรรค์หรือวิถีของพระเจ้าหรือวิถีแห่งความบริสุทธิ์ชินโตนะแปลว่าวิถีแห่งความบริสุทธิ์ถ้าจะแปลกันอย่างใช้ศัพท์แสงบาลีก็คือตรงกับคำว่าวิสุทธิมรรคนั่นแหละชินโตศาสนานี้ก็เป็นศาสนาที่ประเภทพุทธเทวนิยมประจำธรรมชาติแต่ก็มีบูชาพระเจ้าที่เป็นเทวาดิเทพอยู่องค์หนึ่งพระเจ้าผู้นี้ก็คือผู้หญิงแต่พระเจ้าผู้หญิงซึ่งเป็นพระอาทิตย์ของศาสนาชินโตนั้นแตกต่างกับพระอาทิตย์ในศาสนาพราหมณ์หรือพระอาทิตย์ในศาสนาของพวกอียิปต์หรือพระอาทิตย์ในศาสนาของชนชาติกรีกหรือกับโรมันหรือพระอาทิตย์ของชนชาติอินเดียแดงคือว่าพระอาทิตย์ในชนชาติอื่นน่ะล้วนเป็นผู้ชายพระอาทิตย์ของญี่ปุ่นนั้นเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงชื่อว่าเทพีอามาเตระสุเทพีอามาเตระสุเป็นผู้หญิงเป็นเทวาดิเทพีเทวาดิเทพเป็นประธานของพระเจ้าทั้งปวงนี่ศาสนาชินโตศาสนาชินโตก็ไม่ได้บัญญัติวินัยหรือว่าหลักจริยศาสตร์อะไรแน่นอนลงไปสักแต่ว่าให้คนมาบูชากราบไหว้ไหว้และทำพิธีสังเวยพระเจ้าเท่านั้นเองก็ไม่ได้เป็นศาสนาเป็นก่อเป็นกรรมอะไรนักหนาอะไรต่อจากเอเชียเราข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกไปอเมริกาอเมริกาเหนืออเมริกาใต้สองทวีปนี่ทั้งสองทวีปนี่ในสมัยโบราณก่อนที่ฝรั่งจะเข้าไปตั้งรกรากอยู่ได้มีชนชาติที่เป็นเจ้าของถิ่นครอบครองชนชาตินี้เฉพาะในอเมริกาเหนือในประเทศเม็กซิโกปัจจุบันนี้มีชนชาติอินเดียแดงเผ่ามายาเป็นเจ้าของในอเมริกาใต้ในแถบภูเขาแอตลิสในประเทศชิลีเปรูนิคารากัวแล้วก็บราซิลประเทศเหล่านี้โดยมีชนชาติอินเดียแดงอีกเผ่าหนึ่งเป็นเผ่าใหญ่เรียกว่าเผ่าอินคาเป็นเจ้าของครอบครองชนชาติอินเดียแดงเผ่ามายาในประเทศเม็กซิโกก็ดีชนชาติอินเดียแดงเผ่าอินคาในทวีปอเมริกาใต้ก็ดีเป็นผู้สร้างสรรค์อารยธรรมอันเก่าแก่ของทวีปสองทวีปนี้ไม่ใช่ชนชาติบาเถื่อนเป็นผู้ที่มีความบรรลุความเจริญแล้วอย่างสูงกระทั่งสามารถทำชนประทานบนเทือกภูเขาสูงได้พดน้ำขึ้นภูเขาได้คนป่าทำอย่างนั้นไม่ได้นอกจากคนที่มีฐานวิศวกรรมโยธาอย่างดีแล้วรู้จักวิชาทางวิศวกรรมโยธาอย่างดีแล้วจึงสามารถ
สร้างเขื่อนน้ำแล้วก็คดน้ำขึ้นภูเขาสูงดับนอกจากนี้ยังสามารถเจาะภูเขาทั้งลูกให้เป็นที่อยู่อาศัยเป็นประสาทอินเดียแดงพวกนี้ก็เคารพบูชาพระอาทิตย์เป็นพระเจ้าอีกเหมือนกันไหว้พระอาทิตย์ไหว้ไฟแล้วก็นับถือพระเจ้าศาสนาเป็นประเทศเทวนิยมมีนักบวชมีปุโรหิตสำหรับเส้นสงเวยแต่ก็ศาสนาของพวกนายาก็ดีพวกอินคาก็ดีเวลานี้ก็ไม่มีผู้นับถือแล้วศูนย์ไปหมดแล้วตายไปพร้อมกับความเจริญของชนชาติทั้งสองนี้หมดไม่มีเหลือหรอเป็นศาสนาที่ตายแล้วต่อมาก็คือพุทธศาสนาและศาสนาเชนในอินเดียพุทธศาสนาไม่ใช่เป็นศาสนาที่ตายแล้วเพราะยังมีคนนับถือหลายประเทศสืบทอดมากระทั่งปัจจุบันนี้ศาสนาเชนมีคนนับถือประมาณ6ล้านคนความจริงศาสนาเชนเนี่ยเป็นคู่แข่งสำคัญกับพุทธศาสนาพระศาสดาของเชนคือท่านนิโครนาตบุตรซึ่งเป็นจารัติครูทั้ง6องค์หนึ่งนั่นเป็นผู้ที่มีชีวิตร่วมยุคกับพระพุทธเจ้าและประกาศศาสนาในสถานที่เดียวกันมีลีลาชีวิตคล้ายคลึงกันคือว่าได้ผ่านชีวิตทางโลกมาแล้วมีมเหสีแล้วเกิดในวรรณะกษัตริย์ด้วยกันพระมหาวีระหรือมีคนนาตบุตรนั้นเกิดในวรรณะกษัตริย์เมืองเวสาลีในเป็นฤชวีวงศ์เป็นกษัตริย์ฤชวีแล้วก็ออกบวชเมื่อมีครอบครัวเบื่อหน่ายแล้วก็ออกบวชออกบวชแล้วก็บำเพ็ญทุกขกรกิริยามาเรื่อยเชียวกระทั่งที่สุดถือว่าเป็นอรหันต์เป็นสัพพัญญูแล้วก็ตั้งบัญญัติศาสนาขึ้นสอนสาวกอยู่ใกล้ๆกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเสด็จไปไหนพวกนี้ก็ปื้นเปลี่ยนอยู่แถวนั้นประกาศศาสนาในใกล้เคียงกันบางครั้งถึงกับอยู่ในอารามเดียวกันน่ะเช่นในปาวาริกกัมพวันเนี่ยบางครั้งอยู่ในศูนย์เดียวกันแต่ประหลาดเหลือเกินท่านพระพุทธองค์กับนิโครนาตบุตรไม่เคยปะหน้ากันจังๆสักคราวหนึ่งเลยไม่ปรากฏเลยทั้งในคัมภีร์พุทธศาสนาทั้งในคัมภีร์ของศาสนาเชนไม่ได้มีข้อความหรือบันทึกที่กล่าวถึงว่าพระพุทธเจ้าได้พบปะสนทนากับจอมศาสดาในศาสนานี้สักครั้งหนึ่งเลยศาสนาเชนไม่ใช่นิโครนาตบุตรเป็นผู้บัญญัติผู้บัญญัติศาสนาเชนที่ว่าฤาษีฤาษภะเป็นคนมีชีวิตก่อนพุทธกาลบัญญัติศาสนานี้ขึ้นนิโครนาตบุตรเป็นเพียงแต่เป็นผู้มาประกาศให้แพร่หลายออกไปเป็นผู้มาประกาศให้แพร่หลายออกไปให้เจริญขึ้นศาสนานี้เวลานี้มีคนนับถือในอินเดียประมาณ6ล้านแล้วก็เนื่องจากว่าคน6ล้านเนี่ยที่นับถือเชนเนี่ยโดยมากเป็นพวกพ่อค้าเป็นขหบดีร่ำรวยมีเงินทองมากพวกนี้ก็สามารถสร้างวัดวารามและเทวาลัยบูชาศาสดาเชนเขาด้วยหินอ่อนสวยงามถ้าจะว่าเกี่ยวกับโบสถ์ในศาสนาต่างๆในอินเดียแล้วไม่มีโบสถ์ศาสนาไหนสู้โบสถ์ศาสนาเชนได้ในด้านความสวยงามความสะอาดและความแกะสลักเสลาอย่างวิจิตรพิสดารเชนเขานำหน้าในเรื่องนี้ทั้งสะอาดทั้งสวยงามทั้งมีค่าเพราะหินอ่อนนี่สร้างหินอ่อนทั้งหลังพื้นก็หินอ่อนอะไรหินอ่อนหมดแกะสลักสลาวงดงามทีเดียวบวชเชนนี่เป็นเรื่องประวัติศาสนาย่อๆนะฮะทั่วโลกพูดกันอย่างย่อๆมีมาอย่างนี้แต่นี่เขานักปราชญ์เขายังบัญญัติว่าศาสนาที่เป็นโลกกับศาสนาอีกศาสนาที่มันเป็นโลกกับศาสนาพวกหนึ่งที่เป็นโลกกับศาสนาพวกหนึ่งศาสนาที่เป็นโลกกับศาสนาเนี่ยก็คือพุทธคริสต์อิสลามสามศาสนานี้เป็นโลกศาสนาศาสนาฮินดูหรือพราหมณ์ศาสนาเชนศาสนายิวไม่ใช่โลกศาสนาหรือศาสนาชินโตไม่ใช่โลกศาสนาไม่ใช่โลกศาสนาศาสนายิวเป็นบ่อเกิดของศาสนาคริสต์กับศาสนาอิสลามประจําง่ายเยซูก็เอาคติธรรมในศาสนายิวไปขยับขยายเพิ่มเติมแล้วก็ตัวเยซูเองก็ไม่ได้ตั้งใจจะตั้งศาสนาใหม่ยังถือตัวเป็นผู้นับถือศาสนายิวอยู่ไม่ได้ตั้งใจว่าจะเป็นผู้ประดิษฐานศาสนาใหม่ศาสนาคริสต์เพิ่งจะมากลายเป็นศาสนาคริสต์หลังพระเยซูตายแล้วโดยลูกศิษย์ของพระเยซูชื่อเซนตันเป็นผู้ตั้งศาสนานี้ขึ้นฉีกออกจากศาสนายิวเป็นชิ้นภาคแผ่นตายเลยเด็ดขาดไม่มีการที่จะมาร่วมพันธกรรมกันได้เด็ดขาดกันแล้วเป็นฝีมือของเซนตอน
ซึ่งเป็นสาวกสำคัญคนหนึ่งของเยซูได้นำศาสนาคริสเตียนไปประดิษฐานในยุโรปทำให้ศาสนานี้กลายเป็นศาสนาของฝรั่งมังค่าไปส่วนศาสนาอิสลามนั้นเกิดหลังศาสนาคริสเตียนประมาณ500ปีจำง่ายๆนะครับว่าพระเยซูตั้งศาสนาคริสเตียนขึ้นหลังพุทธเจ้านิพพานประมาณ500ปีเศษส่วนพระมหามัตตั้งศาสนาอิสลามขึ้นหลังพระพุทธเจ้านิพพานแล้วประมาณ1000ปีเศษเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าพระมหามัตตั้งศาสนาอิสลามขึ้นหลังเยซู500ปีเศษเนี่ยเราจำง่ายๆเนี่ยว่าพุทธศตวรรษที่5เกิดศาสนาคริสต์พุทธศตวรรษที่10เกิดศาสนาอิสลามเอาเลข5เป็นเกณฑ์อย่างละ5เว้น500ปีก็เกิดศาสนาหนึ่งเว้น500ปีก็เกิดศาสนาหนึ่งพระมูฮัมหมัดเมื่อตั้งศาสนาอิสลามขึ้นนั้นก็ไม่ได้โจมตีศาสนาคริสต์กับยกย่องพระเยซูกับโมเสสซึ่งเป็นศาสดาของยิวหรือศาสดาของพวกคริสเตียนในฐานะเป็นนบีเหมือนกันเป็นศาสดาพยากรณ์ในศาสนามุสลิมเหมือนกันพวกมุสลิมเรียกพระเยซูว่าอีซาเรียกอีซาเรียกอีซาเรียกถือเป็นศาสดาพยากรณ์แต่ถ้าหากว่าถือศาสนาคริสเตียนกับศาสนายิวเป็นศาสดาพยากรณ์แล้วทำไมพระมหามัตจะตั้งศาสนาอิสลามขึ้นใหม่ทำไมเขาก็แก้ว่าพระอัลลอฮ์พระอัลลอฮ์ของศาสนาอิสลามน่ะเป็นองค์เดียวกับพระยะโฮวาห์ของศาสนาคริสต์และเป็นพระเจ้าองค์เดียวกับพวกศาสนายิวนะตกลงว่ายิวคริสต์อิสลามนับถือพระเจ้าองค์เดียวกันเนี่ยคือพระยะโฮวาห์เนี่ยองค์เดียวกันแต่มาเรียกชื่อต่างๆกันเช่นอิสลามเนี่ยเป็นอัลลอฮ์ซึ่งใครเราเรียกกันว่าอาลาพระอาลาเนี่ยคืออัลลอฮ์เท่าล่ะถ้ามาถือว่าคำสั่งสอนของพระอัลลอฮ์น่ะมาสมบูรณ์ในสมัยพระมหามัตพระมหามัตเป็นผู้ถ่ายทอดคำสั่งสอนอันสมบูรณ์จากพระผู้เป็นเจ้าส่วนนบีอื่นๆนั่นน่ะแม้จะถ่ายทอดก็ยังไม่สมบูรณ์สู้พระมหามัตไม่ได้แล้วหลังจากพระมหามัตไปแล้วไม่มีใครจะมาถ่ายทอดอีกแล้วเพราะทุกสิ่งมาสมบูรณ์ในสมัยพระมหามัตเพราะฉะนั้นศาสนาอิสลามจึงได้แยกแตกต่างไปจากศาสนาคริสเตียนอีกศาสนาหนึ่งทั้งที่ยอมรับฐานะพระเยซูกับโมเสสในศาสนายิวว่าเป็นมุนีของเขาเป็นอดีตมุนีของเขาเหมือนกันนี่ตอนนี้ที่จับเป็นโลกกับศาสนาน่ะก็เอาข้อที่ว่าศาสนาใดมีชนชาติอื่นนับถือศาสนานั้นเป็นโลกกับศาสนาชนชาติอื่นไหมที่ว่าส่วนมากนะไม่ใช่ว่ามีชนชาติอื่นเพียง 5-6 คนหรือ 2-3 คนนับถือก็กลายเป็นโลกศาสนาไม่ใช่ต้องชนชาติอื่นส่วนมากนับถือศาสนานั้นเป็นโลกศาสนาโลกศาสนาเวลานี้จริงมีเพียง3ศาสนาเท่านั้นเองพุทธคริสต์อิสลามศาสนาฮินดูแม้จะมีคนนับถือถึง400ล้านแต่ว่านอกจากอินเดียแล้วมีใครนับถือเนี่ยอย่างเมืองไทยเราจะถือว่าคนไทยถือฮินดูไม่ได้เราไม่ได้ถือฮินดูเป็นศาสนาประจำชาติถึงแม้จะมีพราหมณ์ในราชพิธีเราก็ถือว่าพราหมณ์เหล่านี้เป็นเพียงแต่ทำหน้าที่คล้ายๆเป็นเจ้าพนักงานเท่านั้นเองไม่ได้ถือเป็นนักบวชเป็นทักขิณายบุคคลเราคนไทยไม่ได้เห็นคามในทักขิณายบุคคลถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่พิธีคล้ายๆเป็นโหรประเภทโหรอย่างนี้แหละทำหน้าที่สะเดาะเคราะห์อย่างเป็นหมอไสยศาสตร์ประเภทนี้ซึ่งสวงบัตรพรีใบอะไรต่างๆไปไม่ได้เคารพในฐานะเป็นทักขิณายะเราไม่ได้ทำอัญชลีกรรมสามีจีกรรมต่อพราหมณ์เหล่านี้นี่จึงไม่ได้ถือว่าไทยนับถือพราหมณ์ไม่ใช่ศาสนาพราหมณ์จึงไม่ใช่เป็นโลกศาสนาทั้งที่มีคนนับถือถึง400ล้านส่วนศาสนาพุทธเราเนี่ยเป็นโลกศาสนาเพราะมีคนนับถือหลายชาติหลายภาษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบเอเชียอาคเนย์กับเอเชียตะวันออกไกลเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่ในชาติต่างๆก็เป็นพุทธทั้งนั้นตามที่เราทราบกันมีอยู่แล้วศาสนาอิสลามมีคนนับถือก็มากมายเวลานี้เขาบอกว่ามีคนนับถือศาสนาอิสลามทั่วโลกก็เข้าไปตั้ง600กว่าล้านแล้วทั่วโลกมีหลายชาติถ้าว่าตามธงในสหประชาชาติก็เข้าไปตั้งเกือบ40ชาติละมั้งนับถือศาสนาอิสลามเนี่ยมากมายกายกองนี่ส่วนศาสนาคริสเตียนน่ะไม่ต้องพูดถึงละทุกหัวละแหงเลยแทบซึมไปหมดไม่หมดแต่ว่าชาติที่นับถือเป็นศาสนาประจำชาติเนี่ยก็มียุโรปทั้งยุโรปอเมริกาทั้งทวีปออสเตรเลียทั้งทวีปนี่เขาก็มีโลกเขาก็พูดยึดได้อย่างภาคภูมิว่าเขาเป็นโลกศาสนาเหมือนกันแต่ว่ามันขำที่เมื่อคราวฉลอง25ศตวรรษในประเทศอินเดียพุทธคียันตีรัฐบาลอินเดียจัดงานฉลองขึ้นพวกศาสนาเชนเขาร้องแรกแหกกระเชอไม่ยอมเขาบอกว่ารัฐบาลเนรูนี่ลำเอียงเข้าข้างพุทธศาสนามาก
ทำไมถึงไม่จัดวันฉลองมหาวีระชยันตีบ้างล่ะทั้งๆที่มหาวีระมีคนนาตบุตรน่ะเกิดร่วมพุทธสมัยพุทธกาลและเป็นศาสนาสำคัญของอินเดียมาแต่โบราณเหมือนกันทำไมทำไมอินเดียจำเพาะเจาะจงมาฉลองพุทธชยันตีทำไมไม่จัดมหาวีระชยันตีบ้างเนรูตอบกลับไปบอกว่าศาสนาท่านนั้นไม่ได้เป็นโลกศาสนานี่คือไม่มีชนชาติอื่นเขานับถือนอกจากชนชาติอินเดียบางกลุ่มที่นับถือศาสนานี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นรัฐบาลอินเดียเสียใจจัดฉลองให้เป็นการใหญ่โตเป็นทางการกระเริกอย่างพุทธศาสนาไม่ได้ศาสนาพุทธอยู่ในฐานะเป็นโลกศาสนาถ้ารัฐบาลเนรูไม่จัดการฉลองพุทธชยันตีแล้วรัฐบาลอินเดียต้องถูกตำหนิจากชนชาติต่างๆทั่วโลกในฐานะอินเดียเป็นศิษย์ภูมิของพระพุทธเจ้าแล้วครอบทิ้งไม่เห็นความสำคัญของวัน25ศตวรรษเพราะฉะนั้นจึงสมควรแล้วทุกประการที่รัฐบาลอินเดียจะจัดการฉลองพุทธชยันตีเป็นการกระเริกทั่วประเทศเขาฉลองตลอดปีนะของเราฉลอง7วันเลิกของเขาฉลองแต่ต้นปียันสิ้นปีเลยทุกเดือนทุกปีฉลองตลอดปีเลยเพราะอินเดียกว้างเหลือเกินวนเวียนฉลองกันตลอดตามมณฑลต่างๆสำคัญจัดฉลองหมดนี่เขาฉลองกันจริงจังรัฐบาลอินเดียนะไม่ได้เป็นพุทธฮินดูทั้งนั้นแต่เขาต้องฉลองพุทธยันตีในฐานะที่พุทธเจ้าเป็นชาวอินเดียนำเกียรติภูมิมาสู่อินเดียนี่เขาไม่ได้ฉลองในฐานะเป็นศาสดาแต่ฉลองในฐานะว่าเป็นอัจฉริยะมหาบุรุษยิ่งใหญ่ของชมพูทวีปที่นำเกียรติภูมิอันยิ่งใหญ่มาสู่ชมพูทวีปเขาผ่านยัตติในโลกสภาสภาผู้แทนอินเดียน่ะเขาไม่เรียกว่าสภาผู้แทนเขาเรียกว่าโลกสภาของโลกก็ควรอยู่เพราะอินเดียมันใหญ่โตเหลือเกินผู้แทนราษฎรนั่ง400กว่าหรือเป็นโลกสภาลงมติเป็นเอกฉันท์ผ่านเมื่อประมาณทินนี้เลยอินเดียเนี่ยอันนี้ก็เป็นชัยชนะของพุทธศาสนาที่กลับคืนมากลับมาสู่อินเดียอีกวาระหลังจากได้ดับศูนย์ไปแล้วตั้ง8ศตวรรษนี่หนึ่งเป็นนี่เป็นโลกศาสนาคริสต์ไม่ใช่โลกศาสนาเพราะนับถือกันเฉพาะในญี่ปุ่นนอกจากญี่ปุ่นนั้นไม่มีใครนับถือศาสนาคริสต์ศาสนายิวก็เฉพาะพวกยิวอื่นจากพวกยิวก็ไม่มีชาติใดนับถือไม่มีเพราะฉะนั้นโลกศาสนาก็มีเพียง3ตอนนี้ตามสถิติเขาบอกว่าคริสเตียนทั่วโลกมีอยู่800ล้านทั้งโรมันคาทอลิกกับโปรเตสแตนต์กับกรีกออร์โธดอกซ์และก็นิกายอังกฤษนิกายอื่นๆปลีกย่อยศาสนาคริสต์มีนิกายแยกมาเกือบ300นิกายแล้วมั้งศาสนาคริสต์เนี่ยเฉพาะในอเมริกาตั้งร้อยกว่านิกายเข้าไปแล้วศาสนาคริสต์เนี่ยเป็นศาสนาที่มีนิกายมากที่สุดในโลกนิกายเนี่ยเฉพาะในอเมริกาตั้งร้อยกว่านะศาสนาคริสต์ในอเมริกานะร้อยกว่านิกายเข้าไปแล้วนะเนี่ยแล้วในยุโรปอีกบวกเด็ดเสร็จแล้วทั้งเก่าทั้งใหม่รวบยอดแรกประมาณ300นิกายศาสนาคริสเตียนแต่นิกายใหญ่ๆก็มี3คือโรมันคาทอลิก1โปรเตสแตนต์1แล้วก็กรีกออร์โธดอกซ์1 3นิกายแล้วนอกนั้นเป็นอนุนิกายสาขาแยกมาจาก3นิกายใหญ่นี้มากมายก่ายกองจำชื่อกันไม่ไหวล่ะส่วนศาสนาอิสลามนั้นมีนิกายมากเหมือนกันแต่ไม่มากเท่าคริสนิกายใหญ่ๆก็มี2นิกายซูนีกับนิกายซีเอเป็นนิกายใหญ่แล้วนอกนั้นก็เป็นอนุนิกายแยกออกมาแล้วก็มาพุทธศาสนาพุทธศาสนาถ้ารวมนิกายแล้วก็มากมายหลายสิบเข้าไปละๆก็450นิกายแล้วมั้งพุทธศาสนานี่ถ้าจะว่าไปแล้วก็มีละๆ450นิกายแต่ว่านิกายใหญ่ๆก็เป็นมหายานกับเถรวาทอันนี้เราก็จะเห็นได้ว่าศาสนาในโลกนี้ไม่มีศาสนาใดเลยที่จะไม่แตกแยกเป็นนิกายศาสนาใดที่ไม่มีนิกายศาสนานั้นต้องเป็นศาสนาที่ตายแล้วนี่เป็นข้อเท็จจริงถ้าเราศึกษาประวัติศาสนาแล้วศาสนาที่มีนิกายแสดงว่าศาสนานั้นเจริญก้าวหน้าเพราะว่าการที่ศาสนาใดเจริญออกไปในท้องถิ่นที่มีวัฒนธรรมประเพณีแตกต่างกันออกไปก็จำเป็นต้องปรับตัวเองให้เข้ากันได้กับรสนิยมประเพณีในสิ่งแวดล้อมอันนั้นนานๆกันไปประเพณีแตกต่างไปชนชาติแตกต่างไปเหลืองนิกายก็เป็นเงาตามตัวต้องแตกแยกไปโดยพฤตินัยอันเนี้ยเพราะฉะนั้นมองกันในแง่หนึ่งว่าศาสนาที่มีนิกายแสดงว่าศาสนานั้นเจริญมองในแง่นี้นะแสดงว่าศาสนานั้นเจริญแพร่หลายไปในนานาชาติชาติก็มีวัฒนธรรมประเพณีไม่เหมือนกันศาสนาก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมนั้นนานไปก็แตกต่างไปกับต้นเดิมจึงไม่เกิดเป็นนิกายขึ้นศาสนาที่ไม่เคยมีนิกายเลยคือไม่เคยไปเผยแผ่ในที่อื่นเลยนอกจากที่เกิดทั้งตัวซึ่งยังไม่มีนิกายเลยนี่อันนี้เป็นข้อเท็จจริงแล้วการที่จะพยายามรวมนิกายของศาสนานะยิ่งรวมไปจะต้องยิ่งแตกแยกยิ่งขึ้นนี่ก็เป็นข้อเท็จจริงอีกเหมือนกันการรวมนิกายจึงไม่เคยทำสำเร็จไม่ว่าศาสนาไหนในโลกเป็นข้อเท็จจริง
การรวมนิกายจะต้องได้ผลเกิดเป็นนิกายที่สามสมมติว่าจะรวมมหายานเถรวาทรวมมาลามหายานศาสนาที่เป็นคนแยกนิกายรวมมหายานเถรวาทเอาเราไปรวมกันละเสร็จแล้วจะได้ผลคือกลายเป็นว่ามีนิกายที่สามขึ้นมาคือหนึ่งพวกมหายานที่ไม่ยอมรวมฉันไม่ยอมรวมพวกหนึ่งเถรวาทฉันก็ไม่ยอมรวมมหายานพวกหนึ่งแล้วอีกนิกายหนึ่งคือพวกที่ยอมรวมเป็นสามพวกกลายเป็นสามนิกายยิ่งอยากจะให้รวมก็ยิ่งกลายเป็นยิ่งแตกกันมากขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงของประวัติศาสตร์ทุกศาสนามีลีลามาอย่างนี้เนี่ยเมื่อเราทราบคร่าวๆในหลักของประวัติของศาสนาของโลกในวันนี้ก็เข้ามาในประเด็นของประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาก่อนที่จะมาถึงประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนาเราก็ต้องเข้าใจถึงภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อมของประเทศอันเป็นที่ตั้งของพุทธศาสนาไปก่อนอินเดียนั้นมีคนเปรียบเหมือนว่าเป็นทวีปที่เรียกเป็นทวีปเขาก็เรียกกันอย่างเต็มภาคภูมิเพราะคำว่าทวีปน่ะหมายถึงแผ่นดินซึ่งมีน้ำล้อมสองข้างชื่อว่าทวีปหรือทีตะคือเกาะในภาษาบาลีทีตะในภาษาสันสกฤตเป็นดีตะคือทวีปแปลว่าแผ่นดินซึ่งมีน้ำล้อมอยู่สองข้างชมพูทวีปนี่ก็เป็นอย่างนี้เป็นแบบนี้คืออินเดียตามความหมายของชาวชนชาติโบราณก็คืออินเดียแล้วก็ชนชาติดั้งเดิมของอินเดียนั่นน่ะก็ได้แก่พวกเงาะต้นสกุลเดียวกับพวกเงาะทางปากใต้ของเรานี่แหละพวกเงาะพวกนี้อยู่เป็นมนุษย์ในสกุลเดียวกันว่านิกริโตหรือนิกรอยผมหยิกหยองตาทองจมูกจ้องยิ่งที่ปากหนาตัวแคร์ลักษณะของเงาะมีความรู้ทางอารยธรรมไม่ต่างอะไรกับสัตว์ป่าคือนุ่งผ้าผ่อนก็เข้าไม่เป็นกินของดิบปลูกเคยไม่เป็นเงาะปากใต้เวลานี้มันติดต่อกับคนไทยตามหมู่บ้านแล้วเจริญขึ้นเยอะนะเราจะไปเอาเงาะหรือไม่ที่ตัวบ้านแต่เงาะสมัยโน้นไม่ได้นะเงาะอันนี้เจริญมากแล้วถ้าผ่อนนุ่งได้พูดภาษาไทยได้มันแต่สัมพันธ์เงาะแถวปากใต้ก็เลยพูดไทยออกจอบเลยนี่แต่ว่าหน้าตายังบอกว่าเป็นชั้นหนึ่งเงาะอยู่ผมนี่ม้วนเป็นวงกลมเชียวพวกนี้กรอยพวกนี้กรอยนี่แหละเป็นมนุษย์เผ่าดั้งเดิมของอินเดียหรือชมพูทวีปมาก่อนราวๆ 7,000 ปีมาแล้วได้มีชนชาติอีกชนชาติหนึ่งอพยพมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดียทิศทางที่คนจะเข้ามาในอินเดียน่ะโดยมากมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศตะวันตกเฉียงเหนือในอินเดียน่ะเวลานี้คือที่สร้างประเทศปากีสถานมีเทือกภูเขาเทือกหนึ่งเรียกว่าไคเบอร์พาสอังกฤษมาตั้งให้เรียกว่าเขาไคเบอร์เขาไคเบอร์พาสอยู่ในแคว้นถ้าจะว่ากันนะตามวรรณคดีโบราณก็เรียกว่าอยู่ตั้งอยู่ในแคว้นคันธาราชไคเบอร์พาสเนี่ยคันธาราชถัดเมืองจักรศิลาไปไม่สีมากน้อยถ้าว่ากันอย่างในเมืองในปัจจุบันก็ในได้แต่บริเวณเมืองราวันยินดีในประเทศปากีสถานนี้ไคเบอร์พาสนี่เป็นช่องเขาชนชาติต่างๆ40ชนชาติ40เผ่ามาแล้วที่เข้ามารุกรานอินเดียเข้ามาตั้งรกรากในอินเดียจะต้องเดินทางผ่านช่องเขานี้มาเรื่อยเนี่ยจะเป็นพวกอารยันก็ดีจะเป็นพวกกองทัพสี่ของอเล็กซานเดอร์ก็ดีหรือจะเป็นพวกโอ้หุนก็ดีหรือจะเป็นพวกกุสานก็ดีหรือจะเป็นพวกอัฟกานก็ดีบุกเข้ามาทางไคเบอร์พาสทางนั้นที่มุ่งเข้ามาสู่ที่ราบใหญ่และลุ่มน้ำถึงพวกกับคงคาอินภูมิประเทศของอินเดียน่ะมีลาภาลาตันง่ายว่ามีแต่ทั้งประเทศน่ะมีเทือกภูเขาใหญ่เทือกหนึ่งแบ่งขั้นเป็นภาคเหนือภาคใต้เทือกเขาเทือกนี้เรียกว่าเขาวินไทยเป็นภูเขาเทือกนี้แหละที่แบ่งเขตเป็นอุตรบทกับทักษิณาบทได้ขาดจากกันเลยเขาวินไทยเนี่ยและประวัติศาสตร์อารยธรรมชนชาติทางอุตรบทกับทักษิณาบทก็แตกต่างกันอย่างขาวกับดำเฉพาะในประเทศอุตรบทนั้นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
มีที่ภูเขาอันเป็นจอมคีรีของโลกคือหิมาลัยหิมาลัยยาวตั้งพันกว่าไมล์นะเริ่มต้นจุดตั้งต้นหิมาลัยเกิดจากภาคเหนือสุดที่อินเดียในแคว้นแคชเมียร์เดี๋ยวนี้เหนือแคว้นแคชเมียร์มีแผ่นดินสูงอยู่อันหนึ่งเป็นที่ชมรมของบรรดาจอมขุนเขาของโลกไปชมรมที่นั่นตามหลักวิชาภูมิศาสตร์เรียกว่าที่ราบสูงตามีที่ราบสูงตามีที่นั่นมีเทือกภูเขาอย่างต่ำสูงกระดับน้ำทะเลกว่า 25,000 ฟิตขึ้นไปสูงกระดับน้ำทะเล 25,000 ฟิตขึ้นไปนะที่ราบสูงตามีนี่มีเทือกภูเขาใหญ่คือแต่แขนงแยกแยะแตกสาขาออกไปคือเทือกภูเขาฮินดูกูการาโกรุมฮิมาลัยแล้วก็เทือกภูเขาเทียนชานนี่เป็นจอมทิวเขาของโลกอยู่ที่นั่นแล้วฮิมาลัยเป็นพุ่งออกจากที่ราบสูงตามนึงมุ่งมาทางเขตตะวันออกเฉียงใต้เป็นแนวปราการดาวเยียดตั้งพันกว่าไมล์มาสิ้นสุดตรงภาคเหนือของพม่าที่ฮิมาลัยในที่ฮิมาลัยนี้มีประมาณ200กว่ายอดถ้าจะว่ามันมีประมาณ200กว่ายอดแต่ความจริงมากกว่านี้200กว่ายอดที่ร่านี้มีความสูงระดับน้ำทะเล 20,000 ฟิตขึ้นไปเท่านั้นแล้วที่ภูเขาที่สูงสุดในโลกคือเอเวอเรสต์นั้นสูงระดับน้ำทะเล 29,000 กว่าฟิตเอเวอเรสต์ลงขึ้นไปแล้วที่ต่ำลงมาก็มีเทือกภูเขายอดเขาเคารีสังกรนี้นี่เทลันคีรีอย่างนี้ก็ขนาด 25,000 ฟิต 26,000 ฟิต 28,000 ฟิตเอาพัดเกาหลีไปเอเวอเรสต์มาทั้งนั้นนี่เพราะฉะนั้นในวรรณคดีพุทธศาสนาหรือศาสนาพราหมณ์ที่พรรณนาถึงเขาสัตตบริพันเอเขาไตรลาภเอเขาพระสุเมนเอมีจริงทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องโกหกจริงหมดถ้าเราอ่านด้วยพระนรทาบกอ่านในการมหาปุณจุลพลที่ฤาษีพรรณนาให้ชูชกฟังน่ะเชื่อเป็นข้าเป็นความจริงหมดแต่ว่าจินตกวีน่ะเอามาเขียนให้มันเดือดแก้มาขยายความเนื้อหาเป็นจริงเขาสัตตบริพันจริงจริงอิสิทรเนนินทรยุคนทรกาลกูดแล้วก็จากแล้วก็มีคีขุนขาวคีรีมาศต่างๆมีหมดมีความจริงหมดอัจฉริยะเขากล้าเดี๋ยวนี้ขยับไปเขากล้าจะไปได้ถ้าไม่กลัวทหารทางสายรุ่งเขาจะจับจะเกาะไปได้เขากล้านะมันจริงๆนะเป็นเขาลูกหนึ่งต่างหากไปเพื่อภูเขาฮิมาลัยไม่ได้ติดต่อกับลูกอื่นเขาหรอกอยู่ๆก็โผล่ขึ้นมาไม่ถึงที่คุยไม่ได้ติดต่อกับเครื่องอื่นโผล่ขึ้นมาลอยๆกลางทิวฮิมาลัยแล้วบนเขาไตรลาภมีสาโลดาจริงๆด้วยสาโลดาที่เราอ่านกันในวรรณคดีตั้งเยอะแยะแล้วเลยตกยกเมฆเป็นมีจริงอโลดาอโลแดดที่ไหนมีจริงๆในน้ำทิพย์ธรรมดาก็มีจริงๆแต่ไม่ได้ว่าหมดสามมากระทั่งคุกนอกจากคุกพญาคุกที่บินข้ามพ้นผ่านนกอื่นแล้วก็บินข้ามมันได้ไม่ถึงอย่างนั้นนะไม่ถึงอย่างนั้นหรอกไม่ได้ใหญ่โตอย่างนั้นหรอกมีจริงๆแต่ว่ามันใหญ่อย่างนั้นเดี๋ยวนี้คนข้ามยากจริงๆทำไมจะไม่ยากอ่ะมีหนึ่งแปดเดินข้ามไม่ได้มันหนาวหนักไปหมดหิมะปิดพ้นทางหมดแม้จะเขาไปเขาไปลาบเหนือเหมือนกันบนเขาไปลาบมีสาโลดาสาโลดาเวลานี้เขาเรียกว่าสระมนัสโรวะแหมใหญ่โตมากนะสระนี้เรายืนฝั่งนี้เราไม่เห็นฝั่งโน้นเลยสระนี้ประหลาดอยู่ที่ว่าทำไมถึงมีสระน้ำบนยอดเขาสูงขนาด 20,000 กว่าฟิตอยู่บนโน้นแล้วในนวนัสคดีพารณาบอกว่าน้ำในสาโลดานี่ไหลเข้าปากช้างปากนกปากม้าออกมาเป็นแม่น้ำสิงห์พุทธแม่น้ำคงคาแม่น้ำอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆนี่แหละประหลาดอยู่หลายออกมาจริงๆอธิษฐานข้างปากนกปากม้าเนี่ยมันเป็นอื่นไกลเป็นเรื่องหินนั่นเองเป็นศิลาลักษณะคล้ายๆหัวช้างเป็นศิลาลักษณะคล้ายๆกับหัวม้านี่เป็นอย่างนั้น
ไม่ใช่มาจริงๆไม่ข้างจริงๆไม่ใช่เป็นลูกศิลาคล้ายๆแล้วบนภูเขานั้นมีคนอยู่มีวัดพุทธศาสนาวัดรามะทั้งทิเบตอยู่บนโน้นแล้วก็มีเทวาลัยของพระอิศวรอยู่บนโน้นว่าที่พระอิศวรประทับอยู่บนไตรลานน่ะคือที่นี่เองพวกฮินดูแหมศรัทธาไปตายที่ไตรลานเป็นขึ้นสวรรค์นั่งเต็มแต่ตึงจนมันอยู่บนโน้นจริงๆเลยระดับนักเรียนต้องสอนอยู่กับที่ตรงนี้มองมันไม่เคยต่ำกว่าเราเลยเราขี่เมฆจริงๆนะอยู่บนโน้นอ่ะไม่ได้ข้างล่างมันต่ำกว่าเราเนี่ยเมฆอ่ะแค่สองพันพิษกอบเมฆก็แล้วอยู่ข้างล่างแล้วจะว่าอึงไกลเลยเราไม่ต้องไปถึงที่มาลายเขาไตรลานหรอกไปแค่ดอยปุยนั่นเองอ่ะพอแล้วที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ลอยปุยขึ้นมาเรื่อยลอยปุยก็มองมาเมฆก็อยู่ต่ำๆแล้วไม่ต้องไปอึงไกลหรอกเพราะฉะนั้นไอ้ความคิดเรื่องสวรรค์ในศาสนาพราหมณ์ว่าอยู่บนภูเขาน่ะมันเกิดจากอันนี้เกิดจากว่ามันมีข้อเท็จจริงอยู่แล้วก็เอานักจินตกรีไปขยายความเอาภูเขาเอาสวรรค์ไปซ่อนอยู่บนภูเขาเป็นชั้นๆขึ้นไปสวรรค์ในศาสนาพราหมณ์นะอยู่บนภูเขาแต่สวรรค์ของพุทธเราน่ะไม่ใช่ภูเขาเป็นโลกกระทะเป็นดาวหนึ่งที่ได้กล่าวมาแล้วที่เขาไตรลักษณ์นี่ปีหนึ่งเดินทางไปมาถึงกันไม่ได้8เดือนหิมะตกตั้งทั้งทางหมดคนบนโน้นลงมาไม่ได้คนข้างล่างขึ้นได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าใครสมัครใจอยู่บนโน้นต้องเตรียมกับเตรียมอาหารเอาไว้กินตลอด8เดือนไม่งั้นอดตายแล้วจะอนุบาตอยู่บนโน้นน่ะตาโตโตโตเข่าแขนไม่ได้อยู่มันอยู่ได้ยังไงเขาไม่ได้เกิดอยู่บนโน้นได้ก็ไม่รู้ตาโตโตโตเข่าแขนมันอยู่บนโน้นน่ะไม่มีใครกล้าจับเป็นตาเทวดาไม่มีใครกล้าจับน้ำก็มีน้ำศักดิ์สิทธิ์พวกฮินดูไปไหว้ที่ลงมือโน้นแล้วก็ตักน้ำจากโลนบาปมาเป็นน้ำทิพย์ล้างบาปกันดีเหลือเกินแล้วก็ไม่มีใครถ้าหากว่าเป็นพี่ชายเราอยู่อาจจะมีความคิดดีปวนน้ำจากตาโลนบาปมาขายข้างล่างแล้วมือเราตามกันแน่น้ำมนต์แต่จะบ่อน้ำทิพย์ยังตวงกันมาแจกจ่ายกันได้ในเมืองเราเนี่ยบ่อน้ำทิพย์ราชบุรีอ่ะเนี่ยมันมีสารโลดบาดอยู่บนโลกน่ะน้ำมันสุดเป็นไม่ต้องเปลือกเชื้อโรคหนาวอย่างนั้นน่ะเชื้อโรคตายหมดเป็นเชื้อโรคว่าเปอร์เซ็นต์เชื้อโรคตายหมดแล้วอยู่ไม่ได้หนาวมันต่ำกว่าศูนย์แต่ความหนาวบนโลกต่ำกว่าศูนย์นี่เพราะเอ็นแขกไม่มีหัวคิดอย่างคนไทยเลยไม่มีแขกคนไหนสั่งโรงงานผลิตเติมน้ำทิพย์จากบนโลกลงมาครับนี่เป็นเรื่องของข้อเท็จจริงนะครับแต่นี่ชนชาติมีกรอยที่เป็นเจ้าของถิ่นของอินเดียเนี่ยต่อมาอยู่มาแล้วไม่ช้าก็มีชนชาติใหม่ที่เข้ามาราวๆ 7,000 ปีมาแล้วชนชาติใหม่ที่เข้ามานี้เรียกตัวเองว่าทราวิทะทราวิทะเนี่ยฝรั่งไปเขียนเป็นดาราวิเรียนคือตัวสังสกฤตเขียนว่าเขียนว่าทราวิทะเรียกกันอย่างไทยๆว่าพวกทราวิทชนชาติทราวิทอพยพเข้ามาพวกนี้เป็นพวกที่บรรลุอารยธรรมอย่างสูงแล้วได้มาสร้างบ้านแปลงเมืองในบริเวณที่เรียกว่าโมเหนโตดาโรอันเป็นบริเวณลุ่มน้ำสินธุในภาคเหนือของอินเดียเวลานี้กรมโบราณคดีอินเดียเขาได้ขุดเมืองโบราณเขาพวกทราวิทสร้างขึ้นเมื่อ 7,000 ปีมาแล้วนะสร้างเมืองเป็นชั้นชั้นลงไปใต้ดินถึง 13 ชั้นแล้วก็มีตัวอักษรไทยแล้วมีการจารึกตัวอักขระบนดินเผาแล้วในเมืองนั้นมีถนนมีท่อระบายน้ำมีห้องส้วมเจริญมากคนสมัย 7,000 ปีสร้างห้องส้วมได้สร้างท่อระบายน้ำได้ไม่ใช่ชนชาติปอดเถื่อนเป็นชนชาติที่เจริญแล้วนี่พวกคราวิทชนชาตินี้เริ่มมาตั้งมั่นสร้างอารยธรรมอินเดียช้านานจนกระทั่งราวๆ 2,500 ปีก่อนพุทธศตวรรษชนชาติอารยะอารยันหรืออารยกะจึงได้บุกรุกเข้ามาชนชาติอารยันหรืออารยกะน่ะแต่เดิมอยู่ที่ไหนปัญหานี่น่าคิดปัญหานี่มันทำให้คิด
ปถึงชนชาติเรามนุษย์ชาติแรกของโลกนี่โลกกลางเมืองอยู่ที่ไหนถ้าเราไปศึกษาประวัติชนชาติโบราณนะไม่ว่าจะเป็นชนต้นตระกูลของพวกอียิปต์ต้นตระกูลของพวกอัสซีเรียนต้นตระกูลของพวกกรีกต้นตระกูลของพวกอารยันนักมนุษยพันธุ์วิทยานักภูมิศาสตร์ที่ประเทศแคสเปียนคุณง่ายว่าประชันโทษยื่นไม่ออกที่ไม่ออกก็ที่ประเทศแคสเปียนคล้ายๆกับวัดแคสเปียนเนี่ยเป็นแหล่งผลิตมนุษย์อย่างนั้นแหละที่มีทะเลสาบแคสเปียนออกมาจากแคสเปียนอารยตากออกมาจากแคสเปียนไปดูพวกจีนออกมาจากแคสเปียนพวกอียิปต์ก็มาจากแคสเปียนทำไมที่ไอ้อารยเป็นแคสเปียนมันมีข้อเท็จจริงอยู่คือใจกลางของทวีปเอเชียเรานี่เป็นทวีปโบราณนักหนาทีเดียวถ้าจะว่าไปแล้วเป็นทวีปโบราณนักหนาทวีปต่างๆอเมริกาออสเตรเลียเออแอฟริกาเออยุโรปเออเป็นบริวารให้เอเชียทั้งนั้นหรือจะพูดอีกในหนึ่งว่าเราการแผนที่โลกสมัยล้านปีดูจะเห็นว่าโลกเราไม่ได้แบ่งเป็น 5-6 ทวีปอย่างนี้หรอกเพราะว่าแผ่นดินถึงกันหมดออสเตรเลียก็ติดกับหมู่เกาะนิวซีแลนด์ติดกับอินโดจีนติดกับเอเชียอเมริกาหรืออเมริกาใต้ติดกันหมดเดินถึงกันหมดแอฟริกาเวลานั้นทะเลแดงมือนี้ก็ติดกันหมดยุโรปแล้วเวลานี้ยังติดกันอยู่เวลานี้ยุโรปติดกับเอเชียอยู่ไปทางบกก็ได้แล้วถ้าเรามายุโรปเนี่ยเดินบกไปเข้าทางประเทศรัสเซียข้ามภูเขาข้ามภูเขาแอลข้ามไปในยุโรปเวลานี้ยุโรปก็ยังติดกันอยู่ทวีปเพราะฉะนั้นโลกในสมัยภูมิศาสตร์สมัยหลายล้านปีมาแล้วนะไม่ได้แบ่งเป็นทวีปหรอกเป็นแผ่นดินบกเดินเหินถึงกันสัตว์มีฐานคนอพยพไปมาถึงกันหมดสมัยหลายล้านปีมาแล้วไซบีเรียไม่ได้เป็นประเทศที่อ่างว่างหรือว่าหรือที่เรียกหรือตราวังโยมอย่างเดียวนี้ไม่ใช่เป็นประเทศที่เขียวชอมด้วยพุทธชาติปิมรชาติธรรมรชาตินานาพันธ์โมกุริยาทะเลทรายปูบียังไม่เกิดทะเลทรายซาฮาราก็ยังไม่เป็นทะเลทรายในแอฟริกาทะเลทรายการาฮารีในแอฟริกาใต้ก็ยังไม่ได้เป็นทะเลทรายแล้วก็ทะเลทรายจักรารามากันในตุรกีสารจีนก็ยังไม่ได้เป็นทะเลทรายทั้งหมดนี้เป็นที่ราบพื้นใหญ่เป็นป่าดงเป็นที่แหล่งอุดมสมบูรณ์มนุษย์ยุคดึกดำบรรพ์ได้ตั้งต้นขึ้นที่นี่ที่ศูนย์กลางใจกลางทวีปเอเชียเดี๋ยวนี้เวลานั้นทะเลสาบแคสเปียนมันจะเล็กอย่างนี้ใหญ่โตมากบริเวณสองฝั่งแคสเปียนนั้นแหมเป็นพันธุ์ชาติพุทธชาติงดงามปลูกอะไรก็งดงามเป็นเขียวอะไรก็ได้ผลดีมากเพราะฉะนั้นมนุษย์ชาติต่างๆมีต้นโคตรเกิดที่นี่ทั้งนั้นเกิดในบริเวณใจกลางทวีปเอเชียไม่ว่าจะเป็นผิวขาวผิวแดงผิวดำผิวเหลืองทั้งสี่ผิวนี่แหละผิวดำแดงเนี่ยอยู่ที่นี่ทั้งนั้นบริเวณนี้ตั้งกันเป็นหย่อมเล็กหย่อมใหญ่หย่อมเล็กหย่อมใหญ่หาคือมนุษย์ที่น่าตัดนะหาคือมนุษย์ที่น่าตัดเป็นมนุษย์สมัยหินเครื่องมืออาวุธที่จะล่าตัดก็เอาเครื่องหินทำเป็นหินขัดเนี่ยต่อมาธรณีวิทยาเกิดเปลี่ยนแปลงน้ำแข็งขั้วโลกเหนือพังทลายลงมาพังทลายเกิดน้ำท่วมใหญ่น้ำท่วมใหญ่เพราะน้ำแข็งขั้วโลกทลายลบความสมบูรณ์พูนสุดในบริเวณแถบพื้นนี้หมดไปมนุษย์ตายเป็นเบื่อไปมากมายที่นี้รอดตายก็เยอะแล้วก็ที่รอดตายก็ต้องหนีสิหนีไปกระจายไปตามที่พ้นในภายน้ำท่วมก็เลยกระจายแยกแยะมาอยู่ในออสเตรเลียบ้างอยู่ในยุโรปบ้างเข้าไปในแอฟริกาบ้างเดินมุ่งหน้าไปทางตะวันออกเลยข้ามไซบีเรียทั้งไซบีเรียไปลงแอฟริกาลงอเมริกาเหนือทางแอฟริกาซึ่งเป็นแดนเอสกิโมเดี๋ยวนี้ไปเข้าโลกแต่ถึงกระนั้นนานๆเข้าใจกลางทวีปเอเชียก็ค่อยๆแห้งแล้งหลังจากน้ำท่วมแล้วก็ค่อยๆแห้งแล้งลงอั
ไอ้ที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็เกิดไม่มีน้ำเมื่อคนเรามันอยู่ได้ด้วยน้ำเนี่ยน้ำไม่มีเราก็ต้องหนีหาถิ่นทำกินใหม่นานๆเข้าเกิดพายุเต่ากันอะไรไม่รู้พัดมาหอบเอาทรายไม่รู้เอามาจากไหนหน้าไม้ตายกองมาทับผมทับผมไอ้ที่อยู่แห่งแรกแล้วน่ะตายเป็นทะเลตายแล้วทะเลตายเกิดขึ้นแล้วทะเลทรายที่เกิดขึ้นก็ได้แต่ทะเลทรายตัวบีในทะเลทรายตัวบีเนี่ยมีคนไปขุดพบในทะเลทรายนะขุดลึกลงไปเป็นกิโลเป็นหลายสิบเมตรขุดลงไปขุดพบเมืองร้างฝังอยู่ในใต้ทะเลทรายตัวบีซึ่งสมัยขุดพบอักษรโบราณที่หากันไม่ออกว่าเป็นคนของคนข้างไหนเขียนถึงกับมีตำนานว่ามีเมืองฝังอยู่ในทะเลทรายตัวบีถึง350เมืองถูกทรายทับกลายเป็นทะเลทรายหมดนี่มนุษย์ที่เป็นเจ้าของบ้านเมืองเหล่านี้น่ะล่มจมสูญชาติไปหมดถึงจะไม่สูญชาติอพยพหนีภัยไปก็ต้องการเป็นชนชาติใหม่ซึ่งลืมลามเก่าไปหมดเพราะฉะนั้นในสมัยใดสมัยหนึ่งเมื่อหลายพันปีมาแล้วได้เกิดกาลียุคดังที่ว่ามามนุษย์ซึ่งเคยตั้งรกรากในบริเวณใจกลางทวีปเอเชียจึงต้องอพยพเทครัวหาถิ่นทำกินบางพวกเข้าไปในยุโรปบางพวกเข้ามาทางตะวันออกบางพวกเข้าไปในแอฟริกาพวกที่มาทางตะวันออกนี้ได้แก่พวกอารยันสาขาหนึ่งกับพวกเสรีติกอีกสาขาหนึ่งพวกอารยันสาขานี้เป็นพวกใหญ่อพยพมาถึงตอนเหนือของอิหร่านก่อนจะเข้าอินเดียพวกนี้ได้แตกโต๊ะกันในสองโต๊ะแตกโต๊ะกันมูลเหตุที่แตกโต๊ะเนี่ยเขาให้สันนิษฐานดูจากประวัติของศาสนาโซโรอัสเตอร์กับศาสนาพราหมณ์คือว่าในศาสนาฮินดูน่ะนับถืออินทราพระอินทร์นี่นะเป็นพระเจ้าโบราณของพวกฮินดูมาก่อนพระอินทร์สวนาลายของผมนะอินทราเนี่ยผู้ถือสายตาเพราะเหตุที่ว่านักพุทธอินทร์เป็นผู้ถือสายพระเพราะเหตุที่ว่าชาวอารยันน่ะเป็นเกษตรกรต้องอาศัยน้ำฝนช่วยถ้าเวลาใดเกิดแห้งแล้งถ้าหากว่าได้บูชาถวายพิธีถวายน้ำฝนมากกับพระอินทร์แล้วเกิดพระอินทร์โกรธก็ประทานฝนลงมาก่อนที่จะประทานฝนน่ะพระอินทร์จะต้องสร้างด้วยอาวุธพิเศษคือวัชิระเป็นสายฟ้าออกมาเพราะนั้นมนุษย์จึงเห็นว่าก่อนจะฝนตกน่ะสายฟ้าแลบจัดกลับกระตับพวกอายันคันมันนี่แหละอาวุธพระอินทร์ล่ะพระอินทร์ได้โปรดตามคำอ้อนวอนของเราแล้วพระองค์ได้ขว้างวัชิราวุธเพื่อจะขับไล่ความแห้งแล้งความแห้งแล้งนี้สมมติเป็นยักษ์ที่ว่าพฤตตาตุลพฤตตาตุลพระอินทร์ได้ขว้างวัชิราวุธขับไล่พฤตตาตุลคือไอ้ขับไล่เจ้าตัวแห้งแล้งเนี่ยให้หนีไปนี่แต่ว่าพวกศาสนาโซโรอัสเตอร์ซึ่งเป็นศาสนาโบราณของชนชาติอิหร่านนับถืออาสูรเป็นพระเจ้าไม่นับถือพระอินทร์ถือว่าพระอินทร์เป็นยักษ์ไม่ควรนับถือนับถืออาสูรเป็นพระเจ้าเพราะฉะนั้นพระเจ้าเขาเป็นอาหูระมัสลาอาหูระนี่มาจากคำว่าอาหูระภาษาอิหร่านโบราณออกตัวสอไม่มีเสียงให้ออกเสียงเป็นหอเลยเพราะฉะนั้นอัคระในภาษาสันสกฤตหรือบาลีเป็นอัคระในภาษาอิหร่านโบราณแน่ศาสนาโซโรอัสเตอร์จึงนับถืออัคระเป็นพระเจ้าอัคระในศาสนาของพวกพราหมณ์นะแต่พวกพราหมณ์นับถือพระอินทร์ถือว่าอัคระนี่นับเป็นศัตรูของพระเจ้าตกลงว่าพวกอารยันเดียวกันนั่นแหละมาแตกคอกันตรงนี้เลยแบ่งพวกเป็นสองก๊กเลยก๊กหนึ่งนับถืออาสูรเป็นพระเจ้าอีกก๊กหนึ่งนับถือพระอินทร์เป็นพระเจ้าพวกนับถือพระอินทร์เป็นพระเจ้าก็เข้ามาผ่านช่องไคเบอร์พาสเข้ามาในอินเดียมาเป็นต้นตออู่อารยธรรมอารยันในอินเดียส่วนพวกนับถืออาสูรเป็นพระเจ้านั้นไม่ยอมตามมาด้วยวกข้าประสูงประเทศอิหร่านเป็นต้นโคตรของชนชาติอิหร่านในปัจจุบันนี้แบ่งเป็นสองก๊กในวันนี้พอทุกคนเจอเวลา
บรรยายมาถึงตอนนี้ก่อนนะฮะเพียงเท่านี้ท่านมุฮัมมัดมันเป็นชาวอาหรับโดยตรงเลยใช่ครับและคำว่ายะอาลอยะอาลอนั่นก็มาจากคำอาหรับใช่ไหมยะอาลอยะอาลอยะอาลอนั่นแหละใช่เคยพบในหนังสือทงสาวรการใช่ครับใช่ครับที่นี่ว่าแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็เรียกว่าผู้ยิ่งใหญ่ครับใช่ครับที่นี่ศาสนามาลายูหรือว่าอิสลามนี้ถ้าหากว่าคนหนึ่งผู้ใดเกิดลูกออกมาก็มีโต๊ะยีไปกรอกที่หูของเด็กว่ายะอาลอยะอาลอหมายความว่าจะให้เด็กนั้นใหญ่โตขึ้นมาแล้วก็ให้เป็นคนใหญ่คนโตขึ้นโอ้แต่เคยนี้อันนี้ผมก็คุณเคยจะได้ยินที่นี่แหละครับไหนครับคือประจอกที่หูแดกนะเวลาแดกเกิดมาใหม่ๆแล้วก็มีโต๊ะยีครับหมายความว่าหัวหน้าไปบอกบอกไม่ได้ไปกรอกที่หูแดกว่ายะอาลอยะอาลอมาแปลมาแล้วก็เรียกว่าให้เด็กนั้นเป็นผู้ยิ่งใหญ่ครับแต่ว่าทำไมที่ศาสนาอิสลามเขาไปทำพิธีในเมืองเมกกะกันมากเหลือเกินที่ไปทำพิธีในเมืองเมกกะน่ะก็เพราะว่าที่เมืองเมกกะนั้นมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งเรียกว่าสถานกาบาสถานกาบานี่อ่ะเป็นของเก่าก่อนพระมุฮัมมัดเกิดคือพวกอาหรับในสมัยก่อนท่านมูฮัมหมัดน่ะนับถือศาสนาพระอุเทวะนิยมแล้วสถานกาบาเนี่ยในสถานที่แห่งนี้มีหินอยู่ก้อนหนึ่งเป็นหินสีดำหินสีดำก้อนนี้น่ะพวกอาหรับก่อนท่านมูฮัมหมัดนับถือกันว่าเป็นศูนย์กลางของโลกแกนของสวรรค์แกนของโลกอยู่ที่นี่พระผู้เป็นเจ้าคือพระอัลลอฮ์น่ะประทับอยู่ที่นี่ที่บังลังหินก้อนนี้ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนะแล้วบริเวณกาบาเนี่ยนอกออกมาก็มีเทวรูปที่พวกอาหรับสลักขึ้นบูชาตั้ง300กว่าองค์คือต่างคนต่างสลักพระเจ้าของตัวขึ้นมาบูชาแต่คงเข้าใจว่าคงจะเป็นพระพุทธรูปของพระพุทธเจ้าอยู่ในเมืองเมกกะด้วยไอ้นี่เห็นจะเป็นข้อสันนิษฐานเราหาหลักฐานไม่ได้นะครับว่าจะเป็นพระพุทธรูปหรืออะไรแต่ก็ได้ว่าเป็นเทวรูปแน่เทวรูปแน่แล้วก็เทวรูปเหล่านี้นะพระมุฮัมมัดสั่งให้ทำลายหมดในวันประกาศศาสนาอิสลามยกกองทัพเข้ามาตีเมืองเมกกะบอกว่าให้อย่าออกนามพระเจ้าอื่นยกเว้นไว้แต่พระอัลลอฮ์นี่แล้วพระเจ้าองค์เดียวแล้วทำไมศาสนาอิสลามก็มักจะตัดอวัยวะสืบพันธุ์ของเขาอันนี้เป็นประเพณีครับไม่ใช่ประเพณีไม่ใช่ข้อบัญญัติของศาสนาเป็นประเพณีของมาจากพวกยิวฮะอันเนี้ยมาจากพวกยิวเป็นประเพณีข้าวว่าเพื่อความสะอาดไอของเดิมความตั้งใจเดิมต้องการตัดให้เพื่อชำระล้างความสะอาดจุดมุ่งหมายเดิมต้องการความสะอาดไม่ใช่เป็นมุ่งเป็นกุศลอะไรแล้วศาสนาอิสลามตั้งแต่จังหวัดภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลาสตูลยะลานราธิวาสปัตตานีนี่ก็ชาติอาหรับมาตั้งก่อนใช่ไหมไม่ใช่ครับศาสนาพวกนี้นะมาจากพวกประเทศกุมมาลากาจมูกเซอร์ตานเมืองมาลากาเป็นคนประกาศเอาศาสนานี้เป็นศาสนาประจำรัฐและหลังจากนั้นเชื่อวงของเซอร์ตานเมืองมาลากาเนี่ยติดต่อแต่งงานมาถึงพวกเซอร์ตานในรัฐต่างๆในปะหังกรังงอนกรังกนูปารีสยะโฮมีเชื้อวงเป็นมาถึงกันหมดก็เลยชักชวนกันมาเข้ารีดอิสลามก็ในประเทศมาเลเซียก็จัดว่าศาสนาอิสลามอยู่เหมือนกันใครฮะจัดไหมประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียเลยฮะมาเลเซียมาเลเซียใช่ทำไมฮะก็มีศาสนาอิสลามปนอยู่มากเหมือนกันก็ศาสนาอิสลามมาเข้าเมืองมาลากาเมืองแรกก่อนเวลาจะเข้ามาสู่และอินโดนีเซียมาตั้งที่เมืองมาลากาก่อนแล้วมหาราชาที่เมืองมาลากาเนี่ย
ป็นคนแรกที่ทิ้งศาสนาพราหมณ์มาเป็นอิสลามก่อนนี้เป็นพราหมณ์นะเป็นใช้คำว่ามหาราชาหมดเลยเป็นพราหมณ์หมดเป็นพราหมณ์หมดนักถือพราหมณ์ปนกระพุทธเนี่ยแต่ทำไมอยู่ในความอารักขาของอังกฤษเพราะว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นในสมัยตอนต้นรัตนโกสินทร์อังกฤษบริษัทอีสต์อินเดียคอมพานีน่ะมาตั้งขึ้นแล้วอีสต์อินเดียคอมพานีก็ต้องการชิงอำนาจกับพวกฮอลันดาฮอลันดาน่ะยึดครองประเทศมาเลเซียอยู่ก่อนแล้วฮอลันดาก็ยอมยกประเทศมาเลเซียให้อยู่ในข่ายอิทธิพลของอังกฤษอังกฤษก็ค่อยคิดการจักรวรรดินิยมขยายไปในเมืองของเมืองเป็นอย่างนี้ครับกล่าวเมื่อนแถมแล้วภาษาเชียงใหม่ขอถามปัญหาคือญาติของอาตมาอยู่ในกรุงเทพนี่เองท่านปัญญาชนหัวนอกเป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเขาแต่งงานมาได้9เดือนประสูติดาคนแรกลูกหัวสาวเขาร้องไห้มาได้หลายวันจนตาปวมใครตอบก็ไม่หยุดร้องไห้พวกญาติก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุใดถามแกก็ไม่บอกปัญหานี้เป็นเพราะเวทนาอะไรครอบงำจิตใจเธอเสียใจเพราะได้บุตรเป็นหญิงหรือขอให้ชี้แจงด้วยท่านพระครูปิยะถามมาข้อหนึ่งนะครับข้อที่ปัญหาอีกข้อหนึ่งคืออาตมาอ่านหนังสือเรื่องธรรมบทได้พบประวัติของพระสาวกรูปหนึ่งเมื่อออกเที่ยวภิกษาประชาชนจะตักบาตรมักจะต้องถวายอาหารแก่ท่านก่อนด้วยบอกว่าส่วนหนึ่งถวายท่านอีกส่วนหนึ่งให้ผู้หญิงที่ตามหลังท่านดีเหมือนกันเพราะจะได้สองส่วนเรื่องผู้หญิงที่ตามท่านนั้นท่านก็ไม่เห็นนี่ก็เป็นเพราะเหตุอะไรในสมัยนี้พระรูปนั้นบิณฑบาตได้สองส่วนก็คงสบายทำอย่างนั้นจะได้อย่างนั้นบ้างท่านสาทองเชียงใหม่ถามมาเรื่องนี้ก็นิมนต์ท่านพระครูไปอ่านในหนังสือธรรมบทในธรรมบทตอนที่กล่าวถึงนี้ท่านก็อธิบายไว้เลยท่านพระครูครับอธิบายประวัติแจกแจงละเอียดพระพุทธองค์แสดงสุภกรรมของภิกษุรูปนี้ที่มีหญิงตามหลังมาเพราะอะไรหนังสือมีอยู่แล้วนะครับอันนี้อย่าให้ผมต้องอธิบายไปมากนะฮะอันนี้แล้วส่วนปัญหาข้อแรกที่ท่านถามมาบอกว่าเป็นเพราะอะไรถึงร้องไห้เพราะเห็นหญิงเด็กหญิงอันนี้มันจะอับจนข้อใครจะมาเขาไม่มีพระราชกิจตาประชานะที่จะไปอย่างใจเธอถูกว่าเธอร้องไห้ไม่หยุดแล้วเกิดอะไรถ้าอันนี้นะอันนี้เกี่ยวกันจะต้องคนมีพระราชกิจตาประชานะไอ้ที่จะมาอาศัยสติปัญญาคิดดาวเอาในขณะนี้นะไม่ได้แล้วเราต้องดูเหตุการณ์ดูบุคคลดูสิ่งแวดล้อมดูอดีตประวัติเธอมีความเพลินใจหรืออะไรที่ร้องไห้จะมาพูดตอบดาวเกิดนี้ไม่ได้นะฮะอันนี้ต้องขอโทษเลยมีอีกท่านหนึ่งถามมาบอกว่าพอจะสันนิษฐานได้ไหมว่าพระอริยบุคคลยังมีอยู่แล้วในโลกอาจตอบได้ครับมีอยู่แน่นอนไม่ต้องสันนิษฐานเลยมีแน่แน่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับสันนิษฐานมีร้อยเปอร์เซ็นต์อริยบุคคลมีอยู่ในเมืองไทยนี่จะมีพระอริยบุคคลอยู่นะฮะแล้วก่อนในประเทศพม่าเมื่อไม่กี่ปีมานี้ก็มีพระอรหันต์บุคคลท่านที่ดับขันประโยคๆพระอรหันต์พม่าท่านดับขันเอาเนี่ยเป็นอาจารย์อุลุกอาจารย์อุลุกแล้วก็ดับขันไปที่รู้ว่าเป็นอรหันต์น่ะคืออย่างนี้พระองค์นี้บวชเมื่อแก่แล้วก็ไม่ได้เรียนปริยัติเลยแต่สามารถเทศภูมิอภิธรรมปรมัตถ์อย่างสูงสุดได้ทำไมคณะสงฆ์พม่าเนี่ยอัศจรรย์ใจถึงตัดตั้งกรรมการสอบสวนท่านว่าท่านเรียนพระปรมัตถ์อันแสนจะยากเย็นแต่เทศไหนเมื่อบวชแล้วสามารถแสดงธรรมในหลักปรมัตถ์ลึกซึ้งกว้างขวางอย่างนี้สอบสวนไปสอบสวนมาคณะสงฆ์ที่คณะกรรมการฝ่ายสงฆ์สูงสุดของพม่าตั้งคืนนี้เรียกว่าคณะโอวาทาจริยะสอบสวนแล้วยอมรับเป็นมติเอกฉันท์ว่าท่านผู้นี้บรรลุอริยธรรม
แต่ขั้นไหนบอกไม่ได้ต้องเป็นผู้บรรลุอริยธรรมแล้วถึงสามารถแทงสภาวะถูกต้องทั้งที่ไม่เรียนปริยัติเลยมันเรียนเลยแต่ว่าพูดในหลักสภาวะถูกต้องเป็นจริงหมดถ้าหากว่าไม่เกิดภูมิอริยบุคคลแล้วพูดอย่างนั้นไม่ได้พระเทพมาข่าวอันนี้หนังสือพิมพ์ Buddhist World ออกในลังกาวงข่าวแม้กระชอนไปทั่วโลกเลย